จริงๆถ้าเรื่องแบตเว็บในมุมมองของผมนะครับผมว่ามันสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลเลยมันสามารถในการจัดการแข่งขันในรายการมันสามารถหาสปอนเซอร์หาอะไรได้ไกลแต่มันต้องมีข้อแม้นะครับผมมองว่าแบบตอนแรกๆตอนผมเลือกทีมใหม่ผมเคยไปคุยกับคนหลายๆคนแบบอยากจะทำนะมันขาดความร่วมมือเหมือนเขากลัวจะเสียรายได้เขามั้งเวลาเขาจัดเหมือนจริงๆอ่ะถ้าเราลองเปลี่ยนระบบดูนะครับในการจัดแข่งแบดเว็บเนี่ยเหมือนปีนึงมีการสอบลายเส้นขึ้นมามันจะหมดปัญหาที่เวลาคุณไปแข่งหมกมือแบบนู่นนี่นั่นแล้วไปนั่งทะเลาะกันไปนั่งด่ากันใน Facebook ในสื่อโซเชียลผมว่ามันไม่ดีหรอกวงการแบดมันก็แคบอ่ะด่าไปมันก็รู้ด่าใครอ่ะแล้วมันก็มีศัตรูเปล่าๆว่าไม่ดีหรอกแต่สังคมมันก็ปลอมขึ้นทุกวันมันมีอะไรดีกับวงการแบดอ่ะจริงๆถ้าแบบสมมติมันมีองค์กรนึงเปี้ยงออกมาเลยทุกคนร่วมมือกันผู้จัดทุกคนร่วมมือกันทุกคนมีลายเส้นคุณมืออะไรอ่ะมีอายุปีนึงก็ได้คนไปเรียนมามีการพัฒนาอาจจะมีลายเส้นปีนึงเสร็จปุ๊บแต่ว่าถ้าเกิดวันที่คุณมาสอบลายเส้นคุณหมกวันที่สตาฟคนที่เป็นแบบองค์กรเนี่ยก็ต้องไปดูตามสนามทุกรายการถ้าเจอหมกคุณโดนแบนไปเลยทั้งปีคุณไม่ต้องเล่นอีกเลยก็แบนไปไม่เห็นยากจริงผมว่ามันแต่ถ้าคุณมีลายเส้นอ่ะโอ้ยคนนี้ S คือ S จริงๆ N ก็ N จริงๆ P ก็ P จริงๆแล้วผมว่ามันจะทำให้แบดเว็บระบบสนุกขึ้นแล้วเป็นระบบขึ้นแล้วเวลาไปแข่งที่ไหนมันเป็นสากลผมว่ามันยากนะครับทุกเสาเงี้ยแมตช์นึง 3-400 คนแต่ผมว่าวิสัยทัศน์บางคนผมมองว่าแคบที่แบบห่วงรายได้ถ้าเขาคิดไกลนะผมบอกให้คุณทุกอาทิตย์คน 3-400 คนคุณคอนโทรลเขามาในรายการเนี้ยคุณถ่ายทอดสดก็ได้หาสปอนเซอร์หาอะไรได้เยอะผมมองนะผมว่ามันแบตเว็บนี่มันโตได้กว่านี้เยอะผมว่าไม่หนีแบบแมตช์ที่เป็นทางการเลยผมว่าความสนุกสนานและสาระดีๆในเรื่องของวงการแบดมินตันกับพวกเรายุทธจักรนักแบด Channel และสามารถติดตามพวกเราได้ในเพจ Facebook ยุทธจักรนักแบดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม